แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนบ้องแบ๊วเอ๊ะวันนี้วิเชียรมาศดูสวยกว่าปกตินะจริงเหรอตื่นมาก็เป็นแบบเนี้ยไม่ได้ทำเยยๆนี่เวลาพูดมองใครสีสว่างกับฉันอยู่ตรงนี้แล้วลิ้นเป็นอะไรอ่ะร้อนในเหรอถึงพูดไม่ชัดอ่ะกำลังวิดีโอแชทกับเพื่อนผู้ชายเขาชอบคนบ้องแบ๊วทำไงได้ล่ะนี่มันแอปแบ๊วบ้องแบ๊วที่ไหนกันอ้าวแล้วเขาต้องทำยังไงอยู่บ้องแบ๊วหมายถึงมีสีหน้าและแววตาใสซื่อบริสุทธิ์อย่างเด็กไร้เดียงสาและดูน่ารักมักใช้ว่าทำหน้าบ้องแบ๊วหรือทำตาบ้องแบ๊วเช่นเจ้าตูบกัดข้าวของในบ้านจนเละไปหมดพอดุเสียงดังก็เอียงคอทำตาบ้องแบ๊วจะตีก็ตีไม่ลงคำว่าบ้องแบ๊วสันนิษฐานว่าเป็นคำเดียวกับคำว่าบ้องแบ๊วในบทละครนอกเรื่องสังสินชัยและสังทองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยดังในสังทองมีข้อความว่ามันน่าเชยน่าชมสมประกอบพอชอบทำนองหม่อมน้องสาวหูตาบ้องแบ๊วเหมือนแมวคราวเขาเล่าลืออื้อฉาวช่างไม่อายในเรื่องสังสินชัยท้าวเสนากุฎตรัสถามโอรสทั้งหกด้วยน้ำเสียงแกมประชดตอนที่ประลองสอนกับสังสินชัยว่าสอนเจ้าอยู่ไหนไม่เห็นถือหรือจะแผลงด้วยมือของลูกแก้วให้เป็นดาวเดือนงายพรายแพรวอย่าทำตาบ้างแบวเข้างุบงิบตาใสซื่อบริสุทธิ์ไร้ดินสายยังน่ารักป้าอย่าพยายามเลยป้าแถมยังพูดไม่มีควบกล้ำอีกโอ้ยเรียกใครป้ายะเมี้ยวอุ้ยเมี้ยวอุ้ย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 ร้ายอุ้ยโอ้โน่น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 อุ้ยตายตายตายก็เต็มน่ารักจังเลยคุริงงี้คุริคุริงงี้งงี้ไปหมดละสมองสมอง